This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกันที่นี่เช่นเคยวิทยุไทย PBS ค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีคุณผู้ฟังทักทายไปยังทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้นะคะเราจะเจอกันวันนี้ตอนที่10แล้วนะคะกับเรื่องจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสค่ะกลายเป็นการเดินทางที่ยาวนานไปได้นะพี่ก็10ตอนก็ถือว่าพอประมาณนะคะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือ10ตอนเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยยังมีเรื่องเที่ยวอีกเยอะค่ะครับจัดได้ว่าเป็นทริปที่ยาวนานนะคะเพราะว่าในเวลาจริงๆเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ทั้งการจัดการภารกิจร่วม2ปีโอ้นั่นคือการเดินทางไปยุโรปนะคะของคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะประมาณ2ปีนะคะเพราะว่าขาไปขากลับเฉพาะแค่การเดินทางเนี่ยก็ป่าเข้าไปเป็นปีแล้วนะคะครับเพราะว่าไปเรือคือไปถึงรอดมาได้นี่ก็ต้องถือว่าโชคดีแล้วถือว่าไม่มีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงเพราะว่าอุบัติเหตุเรือล่มเจอพายุมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าหนทางมันยาวไกลแล้วก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของการเดินเรือของคนเดินเรือในยุคนั้นด้วยนะครับผมก็อาจจะมีลมฝนพายุอะไรแต่ก็ทำอะไรโกซาปาของเราไม่ได้นะพี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้หญิงฝรั่งเศสนี่ก็ทำอะไรโกซาปาไม่ได้นะคะครับผมคือไล่ไม่จนนะคะต่อปากต่อคำกันได้สนุกสนานมากแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นบทที่33ค่ะจะเป็นตอนที่ราชทูตไทยไปดูละครโอเปร่าละครโอเปร่าซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะของทางตะวันตกเป็นศิลปะชั้นสูงของเขาใช่ไหมคะใช่แล้วครับที่คนไทยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้แม่ปีนกระไดดูเราดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็อาจจะคล้ายๆโขนของบ้านเขาหรือเปล่าครับพี่โขนของบ้านเราโขนของบ้านเราหมายถึงโอเปร่าก็คือโขนของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเช่นนั้นคืออาจจะต้องมีพื้นมีความเข้าใจอะไรบางอย่างถึงจะดูสนุกแต่ทีนี้ราชทูตไทยนะคะได้รับเชิญให้ไปดูละครโอเปร่าก็คือเขาก็เชิญไปดูของดีของเขาละค่ะน่าสนใจนะคะว่าโกซาปานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักโอเปร่าเลยคืออย่างเราในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่าเรารู้จักไหมเรารู้จักรู้จักแต่ก็แต่ว่าไม่สนิทใช่ครับให้ไปดูไหมไปได้แต่ว่าไม่สนิทคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ละครโอเปร่าที่แบบโหดีจริงๆมีชื่อเสียงจริงๆเราก็จะไม่ทุ่มทุนเพราะส่วนใหญ่มันแพงใช่ครับพี่แพงมากค่ะพี่เคยไปนั่งดูแล้วบางทีก็มีแอบหลับเหมือนกันนะคะตอนนั้นพี่มีไปดูเรื่องอะไรครับผมจำไม่ได้ละที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยคือเพื่อนพาไปดูเพื่อนฝรั่งให้ไปดูซื้อตั๋วให้ว่าโอเคตั๋วฟรีเราไปก็มีการแอบวูบๆบ้างนิดหน่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอเปร่าที่ดีจริงๆที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปดูครับผมแต่ว่างานนี้นะคะโกซาปานจะมีโอกาสได้ไปดูค่ะแหมไม่รู้ว่าท่านจะรู้สึกยังไงนะพี่อยากรู้ขึ้นมาเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านจะไปชมหอดูดาวด้วยโอ้โหว่าท้องฟ้าจำลองเพราะฉะนั้นทริปวันนี้ของเรานี่น่าสนใจมากนะคะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโอเปร่าแล้วก็ไปต่อด้วยหอดูดาวค่ะน่าสนใจนะคะแล้วก็สำหรับหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสนี้บันทึกโดยมองซิเออร์เดอวิเซ่ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นค่ะแปลจากฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะในช่วงเวลาที่สุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหเงียบเหงาแล้วก็ตอนนี้นี่เหมือนสนามบินร้างเลยเนี่ยนะคะก็มาฟังห้องสมุดหลังใหม่
แล้วก็เดินทางไปกับห้องสมุดหลังไมค์กันดีกว่านะคะรับรองความปลอดภัยแล้วก็รับรองความสนุกด้วยค่ะคุณจิตรินพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปดูโอเปร่ากับออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตไทยในปารีสกันเลยค่ะที่โกสาปานมีโอกาสได้ไปดูละครโอเปร่านั้นเดวิเซ่ได้กล่าวถึงนายลึลีซึ่งเป็นเจ้ากรมมโหรสพที่ได้มาเยี่ยมราชทูตถึงอย่างที่พักแล้วทีนี้เมื่อราชทูตคือโกสาปานได้ทราบว่าอาจารย์ลึลีคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิมีความชำนิชำนาญในทางวิชาดนตรีแล้วก็เป็นกวีแต่งเพลงได้ด้วยสามารถที่จะแต่งเพลงแต่งบทละครโอเปร่าได้แล้วก็ยังเป็นคนโปรดของสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14คือเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเป็นศิลปินเอกเป็นศิลปินที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยโปรดปรานแน่นอนค่ะโกสาปานต้อนรับอาจารย์ลึลีอย่างดีแล้วก็เชื้อเชิญให้อยู่รับประทานอาหารร่วมกันครั้นตกเวลาเย็นนะคะเมื่อสิ้นสุดการสนทนากับท่านเสนาบดีเดอครัวซีแล้วโกสาปานแล้วก็ขุนนางไทยอื่นๆที่มาด้วยกันก็เลยพากันไปดูละครโอเปร่าที่อาจารย์ลึลีเจ้ากรมมโหรสพผู้นี้เป็นผู้จัดการพอรถของราชทูตจอดที่หน้าโรงละครโอเปร่าอาจารย์ลิลีก็ออกมาต้อนรับแล้วก็เชิญให้เข้าไปข้างในบทละครโอเปร่าที่แสดงในค่ำคืนวันนั้นเรียกว่าอาซิสเอคาราเต้เป็นเรื่องของนางผีเสื้อที่ชื่อคาราเต้อยู่ในเกษียณสมุทรแล้วก็มารักใคร่กับบุตรของมนุษย์ที่ชื่ออาซิสซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามน่ารักจนสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่ความปรารถนานั้นก็หาสำเร็จไม่เพราะมียักษ์ที่ชื่อปอลิเฟมเป็นพวกผีทะเลมีตาดวงเดียวอยู่กลางหน้าผากยักษ์ปอลิเฟมอิจฉานายอาซิสไม่ยอมให้แต่งงานกับนางคาราเต้พอเกือบถึงกำหนดการแต่งงานยักษ์ปอลิเฟมก็ขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาสูงพอเห็นอาซิสเดินไปอยู่ที่เชิงเขาก็เอาก้อนหินขนาดใหญ่คว้างลงมาข้างล่างทับอาซิสจนตายโอเปร่าที่เล่นในค่ำคืนนั้นเป็นโอเปร่าสั้นๆไม่มีการเปลี่ยนฉากเลยเจ้าพนักงานผู้กำกับราชทูตอธิบายให้ฟังว่าโอเปร่านี้เป็นโอเปร่าอย่างสั้นเดิมตั้งใจจะให้เล่นกลางแปลงคือกลางแจ้งจึงไม่ได้ใช้ฉากเหมือนละครโอเปร่าธรรมดาที่มักจะยาวกว่านี้แล้วก็เรียกว่ามีภาษีดีกว่านี้เพราะว่ามีเครื่องพร้อมคือหมายถึงว่าในยามปกติก็น่าจะมีฉากมากกว่านี้มีความอลังการของอุปกรณ์เครื่องจัดฉากที่ดีกว่านี้ท่านอัครราชทูตโกสาปานก็เลยแสดงความเห็นในคราวนั้นโดยตอบว่านี่ขนาดโอเปร่าสั้นๆไม่มีเครื่องประกอบยังน่าฟังน่าดูถึงปานนี้ถ้าเป็นบทที่พร้อมเพรียงไปด้วยเครื่องเคราจะน่าดูน่าฟังสักเพียงใดเล่าเพราะเท่าที่เห็นที่ฟังอยู่นี้ก็เป็นยอดเยี่ยมอยู่แล้วใจความในเรื่องที่เล่นนั้นเดวิเซ่ก็บอกว่าโกสาปานน่าที่จะเข้าใจเป็นแน่เพราะว่าการสนทนาหลังจากที่ละครจบแล้ว
ทำให้เห็นว่าโกสาปานเข้าใจเรื่องได้ดีเพราะว่าสามารถที่จะสนทนาได้สมกับท้องเรื่องคือถ้าเกิดไม่เข้าใจก็คงพูดไม่ถูกเพราะว่าในตอนนั้นภาษาก็น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งแต่เดอวีเซ่บอกว่าเท่าที่ดูน่าจะเข้าใจแล้วก็ในเวลาเย็นหลังจากละครเลิกแล้วนักแสดงที่แสดงเป็นนางผีเสื้อคาราเต้นั้นก็ได้มาคำนับโกสาปานอย่างที่พำนักของท่านแล้วก็พอได้เจอกันโกสาปานก็ถึงกับออกปากชมนักแสดงดังกล่าวที่ชื่อว่านางสาวราชัวดีแล้วที่ทิดาพระมหาสมุทรออกมาหาถึงที่ดังนี้ฉันก็หวังว่าคณะราชทูตไทยจะได้กลับบ้านเมืองโดยสวัสดิภาพปราศจากคลื่นลมร้ายเป็นแน่แล้วเพราะว่าพระสมุทรคงจะไม่ขัดใจพระธิดาอันน่ารักนี้เป็นแน่ก็เป็นอันจบเรื่องการไปดูละครโอเปร่าของออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตไทยค่ะจะเห็นได้ว่าท่านมีความสามารถในการชมผู้ชมคนมากเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะชมได้อย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยแล้วก็ชมแบบลงไปในรายละเอียดด้วยจากนั้นในบทที่32ค่ะราชทูตไปชมหอดูดาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นราชทูตได้พากันไปชมหอดูดาวที่ชื่อว่าออบแซวาตัวตั้งอยู่บนเนินข้างทิศใต้แห่งกรุงปารีสห่างจากละแวกบ้านแล้วก็โรงทำงานใหญ่ๆออกไปเพราะว่าตามธรรมดาเป็นที่ที่มีประชุมชนอยู่กันมากแล้วก็มีโรงงานตั้งอยู่มากอากาศไม่ค่อยโปร่งพอไปถึงท่านคาชินีเจ้ากรมก็ออกมาต้อนรับถึงนอกชานชานของหอดูดาวนั้นสร้างด้วยศิลาข้างล่างดูราวกับบ้านเรือนหลังใหญ่ๆเป็นที่สำหรับเก็บเครื่องวัดแดดและก็ดูดาวต่างๆข้างบนก็เป็นหอสูงเอาไว้ใช้สำหรับดูดาวเดอวีเซ่ได้พรรณนาเอาไว้บอกว่าหอดูดาวนี้รูปทรงสันฐานกลมสูงสร้างด้วยศิลาแผ่นใหญ่ๆกำแพงหอหนาถึง3เมตรสูง23เมตรตั้งแต่ลานหินหรือว่าชานซึ่งเป็นที่ตั้งชานนี้เนี่ยคนธรรมดาเห็นก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นพื้นล่างแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นแต่เพียงชั้นกลางเท่านั้นส่วนชานชั้นล่างนั้นแต่เดิมเมื่อยังไม่มีหอก็เป็นถ้ำลึกเข้าไปที่เขาเคยระเบิดศิลาไปใช้ในการก่อสร้างและเดี๋ยวนี้เป็นห้องสำหรับทดลองเครื่องต่างๆแต่ห้องเหล่านี้คนข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นห้องคือน่าจะนึกเห็นว่าเป็นพื้นล่างของหอเท่านั้นถ้าเข้าไปข้างในจึงจะรู้ว่าข้างในเนี่ยคือมันมีห้องแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่จะมองไม่ออกเลยหอที่ปรากฏบนนอกชานสร้างเป็น2ชั้นชั้นบนไม่มีหลังคาเป็นพื้นที่เดินเหมือนชั้นล่างที่เรียกว่านอกชานในชั้นนี้มีเสาตั้งกล้องใหญ่สูง23เมตรข้างในหอนั้นมีบันไดเวียนลงจากชั้นบนที่สุดถึงชั้นล่างที่สุดข้างใต้ดินซึ่งเดิมเป็นถ้ำขุดศิลาคือเป็นถ้ำที่ขุดลงไปในหินส่วนบันไดนั้นก็วนเวียนหมุนไปตลอดและข้างในกรวงดูดังกระบอกไม้ไผ่ใหญ่ๆที่จะมีสกรูเอาไว้ข้างในคือข้างหนึ่งเป็นฝาอีกข้างหนึ่งเป็นราวสำหรับยึดจับพ้นออกไปจากราวนั้นก็เป็นช่องว่างเวิ้งสูงละลิ่วก้มลงดูจากข้างบนก็ใจหายเพราะว่าเห็นเป็นช่องว่างลึกลงไปตั้ง48เมตรการที่สร้างบันไดให้สูงและลิ่วดังนี้ไม่ได้สร้างเอาไว้เล่นๆเพื่อให้ดูแปลกเท่านั้นแท้จริงแล้วสร้างให้มีประโยชน์ในการทดลอง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่นถ้าอยากทราบว่าการตกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเร็วช้าเท่าไหร่ก็เอาสิ่งนั้นปล่อยทิ้งไว้ในช่องว่างระหว่างบันไดเวียนนั้นก็จะรู้ได้แล้วก็จะทราบว่าอากาศข้างบนเบากับลมอากาศข้างล่างเท่าใดเพราะว่าความหน่วงของสิ่งที่ทิ้งลงไปนั้นข้างบนข้างล่างไม่เหมือนกันเดอร์บีเซ่บอกว่าเขาใช้สำหรับการทดลองดูว่าอากาศยิ่งสูงยิ่งหนาวเท่าไรเปลี่ยนแปลงจากร้อนและหนาวเร็วช้าอย่างไรลูกตุ่มนาฬิกาถ้าสายยาวก็แกว่งช้าถ้าสั้นก็แกว่งเร็วเป็นธรรมดาแต่ถ้าลูกตุ่มถูกลมถูกอากาศก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นช้าหรือช้าเป็นเร็วได้แล้วแต่ลมอากาศที่มากระทบแต่ครั้นได้มาทดลองในช่องว่างของบันไดที่มันกรวงนี้แล้วก็สามารถคิดคำนวณแรงแกว่งได้แน่ชัดเพราะว่าลมอากาศไม่มีมาเป็นเครื่องอุปสรรคหรือว่าช่วยเหลือประการใดแต่ว่าจะเกี่ยวแค่เรื่องสายจะยาวสั้นเพียงไรเท่านั้นอันหนึ่งที่นี่ยังใช้สำหรับการวัดดูลมอากาศว่าหนักเบาผิดกันอย่างไรตามวันและเวลาจึงอาจทายพายุได้ตกลงช่องบันไดนี้ซึ่งถ้าไม่รู้อาจจะนึกว่าสร้างเอาไว้ดูเล่นแปลกๆที่จริงก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวแล้วก็อย่าว่าแต่ช่องว่างนั้นเลยแม้ห้องลึกๆที่อยู่ภายในใต้ดินก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนั่นก็คือเอาไว้ใช้เก็บผลไม้เมื่อหน้าหนาวแล้วก็แนะนำให้ราษฎรรู้วิธีเก็บรักษาผลไม้ของตนมิให้เน่าเสียให้เก็บเอาไว้ได้นานๆก็เป็นเบื้องต้นแห่งวิชาทดลองสร้างยุ้งฉางให้ถูกต้องด้วยหอดูดาวแห่งนี้สร้างไว้ถูกต้องตรงกับทิศทั้ง4ด้านเหนือก็หันไปข้างเหนือด้านใต้ก็หันไปข้างใต้ไม่มีผิดสักองศาเดียวเพื่อเป็นที่สะดวกในการตรวจตราท้องฟ้าอากาศส่วนหน้าต่างก็ทำไว้ทั้งกว้างทั้งสูงเพียงเปิดออกก็เห็นท้องฟ้าได้ถนัดแทบเท่ากับอยู่ข้างนอกทีเดียวนอกจากที่เป็นหอสำหรับดูดาวจะว่าเป็นหอมิวเซียมหอพิพิธภัณฑ์ด้วยก็ไม่ผิดนักเพราะว่าภายในไม่ว่าจะเป็นเครื่องแผนที่โบราณแต่ครั้งไหนใครเป็นคนทำเป็นต้องมีรวบรวมเก็บรักษาอยู่ในนั้นทั้งสิ้นทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินเรือภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์มีอยู่ในนั้นหมดนายช่างผู้ที่ได้คิดออกแบบหอดูดาวนี้ชื่อว่าแปโรคือคนเดียวกับคนที่ออกแบบพระราชวังลูฟเมื่อราชทูตโกสาปานเดินชมทางภายนอกเสร็จเรียบร้อยพนักงานก็เชิญเข้าไปดูข้างในเพราะว่ายังมีสิ่งที่น่าดูอีกมากตอนแรกก็พาไปดูห้องที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกในห้องตะวันออกห้องนี้สิ่งที่แปลกก็คือกระจกสำหรับดูดแสงแดดรูปกลมซึ่งมีศูนย์กลางกว้างเกือบ2เมตรในตอนที่ราชทูตไปถึงเจ้าพนักงานได้หันหน้ากระจกให้เหมาะกับแสงแดดแล้วเอาไม้กระดานทั้งแผ่นหนาหลายนิ้วฟุตมาตั้งไว้ข้างล่างกระจกให้ได้ศูนย์กันพอได้ศูนย์กันแล้วก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาทันทีไหม้ไม้กระดานราวกับตกอยู่ในกองเพลิงพอไม้ไหม้กระดานแผ่นนั้นแล้วเจ้าพนักงานก็เปลี่ยนเอาตะกั่วทั้งก้อนมาวางไว้แทนในบัดเดียวนั้นก้อนตะกั่วก็ละลายเหลวคว้างไปทั้งนี้ก็เพราะอำนาจแห่งแสงอาทิตย์ซึ่งส่องเข้ามากลางกระจกนั้นนั่นเองถัดจากกระจกไปแล้วราชทูตได้ไปดูแผนที่ดาวในท้องฟ้าด้วยซึ่งได้มีการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆและด้วยแผนที่นี้ไม่ว่าดาวดวงใดซึ่งปรากฏในท้องฟ้าก็สามารถที่จะเห็นแจ้งอยู่ในนั้นทั้งหมดรูปร่างสันฐานและสถานที่ก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนเลยโกสาปานเห็นแล้วก็ชอบใจถึงกับเอ่ยปาก
ขอจากท่านคาซินีซึ่งเป็นเจ้ากรมว่าแผนที่อย่างนี้ดีจริงขอท่านได้โปรดทำขึ้นอีกแผ่นหนึ่งสำหรับพระเจ้ากรุงสยามแต่ขอให้ถูกต้องกับดวงดาวซึ่งปรากฏในท้องฟ้าทางบูรพทิศเมืองไทยจะได้หรือไม่เมื่อราชทูตดูแผนที่นั้นแล้วท่านคาซินีก็พาไปดูกล้องยาวต่างๆที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการดูดาวโกษาปานก็มาติดใจเครื่องหนึ่งซึ่งมีลำกล้องยาวตั้ง8เมตรเพราะถึงว่าลำกล้องใหญ่ยาวถึงเพียงนี้ก็เลยเห็นได้แจ่มแจ้งชัดเจนดีกว่าที่จะดูด้วยตาเปล่าท่านอัครราชทูตก็เตือนท่านคาซินีว่าก็ในเมื่อลำกล้องยาวๆไม่ได้เป็นอุปสรรคกีดขวางในการดูแล้วทำไมท่านไม่คิดทำให้ยาวใหญ่กว่านี้อีกเล่าอย่างเช่นว่าจะให้ยาวสักเส้นสองเส้นจะไม่ได้เหรอจะได้แลเห็นของไกลได้ชัดขึ้นกว่านี้อีกแท้จริงแล้วบรรดานักดาราศาสตร์ก็เคยคิดเรื่องนี้กันมาแล้วเหมือนกันคืออยากจะสร้างลำกล้องให้ยาวที่สุดที่จะทำได้เพื่อจะให้กระจกข้างปลายกระบอกนั้นใกล้กับสิ่งของที่ต้องการจะดูแต่ก็ทำไม่สำเร็จได้ง่ายนักเพราะถ้าทำให้ลำกล้องยาวเกินไปก็มักจะขยื่นไปมาทำลายความสามารถของกล้องที่จะเห็นได้ถนัดชัดเจนเพราะว่ากล้องไม่คงที่กระจกขยื่นก็เลยเห็นไม่ถนัดท่านคาซินีก็ตอบท่านเจ้าคุณราชทูตซึ่งก็คือออกพระวิสุทธิ์สุนทรว่าเครื่องอย่างที่ท่านราชทูตว่าที่จริงเราก็คิดที่จะทำขึ้นเหมือนกันแต่ยังหาวิธีไม่สำเร็จเพราะเครื่องอย่างนั้นจะมีน้ำหนักมากจะเป็นการยากมากในการหันไปหันมายกขึ้นย่อนลงให้ได้ศูนย์ซึ่งล้วนเป็นของจำเป็นสำหรับการเห็นให้ชัดแต่ถึงกระนั้นในระหว่างที่ยังคิดไม่ตกลงเราก็นึกแก้ไขไปทางอื่นเสียแล้วมีคำอธิบายว่าในแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับการดูดาวนี้มีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งเป็นคนเก่งชื่อว่าคาเมียเพิ่งได้คิดประดิษฐ์กล้องดูดาวชนิดที่มีกระจกใหญ่แต่กล้องใหม่นี้ลำกล้องที่เป็นรูปกระบอกนั้นไม่มีมีแต่กระจกทดลองใช้แล้วก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเรื่องกล้องใหม่ไม่มีกระบอกท่านคาเมียได้เคยอธิบายเอาไว้ในหนังสือดาราศาสตร์คราวหนึ่งแล้วก็ได้อธิบายซ้ำไว้ในหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลที่เรียกว่าแมกืออีกคราวหนึ่งเมื่อคุยกันอย่างนี้แล้วท่านคาซินีก็เอาแผ่นกระจกมาตั้งเอาไว้ตรงหน้าต่างแล้วก็เอาแผ่นกระจกเล็กประมาณเท่าแว่นตาอีกแผ่นหนึ่งถอยหลังออกไปตั้งไว้ให้ห่างจากแผ่นใหญ่ราว90ฟุตแล้วก็เชิญให้โกษาปานมองดูที่แผ่นกระจกเล็กนั้นพอตั้งได้ที่ได้ศูนย์กันพอดีแล้วโกษาปานก็สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ห่างออกไปไกลได้ถนัดชัดเจนเรากับกล้องมีกระบอกเหมือนกันอาศัยกล้องสองชนิดที่ไม่มีกระบอกนี้ท่านอาจารย์คาซินีได้ค้นพบดาวบริวารของพระเสาดวงเล็กๆอีก2ดวงซึ่งแต่ก่อนยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยดาวบริวารพระเสานี้ก็ได้ตั้งชื่อเรียกว่าซินเวราลาออดีเซราจากนั้นเมื่อดูกล้องนี้เสร็จเรียบร้อยท่านอาจารย์คาซินีก็ได้พาราชทูตโกษาปานเข้าไปดูเครื่องอีกเครื่องหนึ่งในห้องของท่านก็ถือเป็นการทัศนศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วก็ไปกับโกษาปานกันต่อนะคะกับทริปไปฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะ This is Thai PBS Podcasts
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับการตามโกสาปานไปดูดาวค่ะโอ้โหบทนี้นี่ค่อนข้างยาวมากเลยทีเดียวนะคะครับผมเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าบทอื่นๆเนี่ยค่ะจะเป็นบทสั้นๆครับแสดงว่าใช้เวลากับที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรายละเอียดให้เขียนเยอะนะคะกับบทที่32นะคะราชทูตไปชมหอดูดาวคือไม่ได้ไปเล่นๆนะเนี่ยไปแบบจริงจังเลยโอ้โหคงใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสในยุคนั้นก็มีความก้าวหน้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูดาวคือมีแผนกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะครับต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่าในต้นฉบับเดิมเนี่ยของงานแปลเนี่ยใช้คำว่าโหนแต่ว่าเราขอเปลี่ยนมาใช้เป็นนักดาราศาสตร์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสองศาสตร์นี้ไม่เหมือนกันนะคะแม้ว่าจะใช้ดวงดาวเหมือนกันครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาแตกต่างกันดาราศาสตร์ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงธรรมชาติของสรรพสิ่งของดวงดาวดินฟ้าอากาศต่างๆแต่ว่าในทางโหราศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาเรื่องดวงดาวเหมือนกันแต่ศึกษาเพื่อที่จะเก็บสถิติแล้วก็เอามาทำนายเอามาพยากรณ์ความเป็นไปในชีวิตอันนี้จะคนละแบบกันครับผมขอเรียกนักดาราศาสตร์ก็แล้วกันนะคะน่าจะใกล้เคียงมากกว่าโหดเนี่ยออกจะดูแบบดวงชะตาไปนิดนึงนะพี่มันดูอีกแบบนึงนะแต่เข้าใจว่าเนื่องจากใช้ดวงดาวเหมือนกันก็เลยอาจจะใช้คำว่าโหนแทนคนไทยจะได้เข้าใจได้ง่ายครับผมซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าในยุคนั้นนี่โหในเรื่องของการดูดาวนี่เขาเป็นล่ำเป็นสันกันเหมือนกันเนาะมีเอกสารมีกล้องมีองค์ความรู้นะคะคือศึกษาเรื่องนี้กันแบบจริงๆจังๆเลยยุคนั้นน่าจะเป็นช่วงเรเนซองส์อะครับพอดีว่าพวกศิลปะวิทยาการพวกนี้กำลังพัฒนาถึงขั้นสูงสุดเลยครับก็เลยน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรพวกนี้เข้ามาเยอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของจันทรุปราคาสุริยุปราคานะคะเนื้อหาจะค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆเล่าให้คุณได้ติดตามซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่โกสาปานให้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญคงน่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะกับการที่สามารถจะมองผ่านกล้องแล้วก็เห็นดวงดาวได้ถนัดชัดเจนครับแล้วก็หลังจากดูดาวกันแล้วเนี่ยดูดาวกันนานมากนะคะหลังจากดูดาวแล้วก็จะพาไปดูวัดค่ะโอ้ดูวัดน่าจะเป็นโบสถ์วิหารอะไรประมาณนี้ป่ะพี่น่าจะทำนองนั้นล่ะค่ะไปดูพระอารามนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะอ่านด้วยตัวเองแนะนำหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาซึ่งเป็นเล่มที่เราใช้อยู่ในตอนนี้เป็นปกแข็งนะคะพิมพ์สวยงามมากค่ะน่าอ่านน่าเก็บเหมือนกับหนังสือท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่พาเราย้อนยุคไปในสมัยประมาณสัก300กว่าปีที่ผ่านมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไปเที่ยวฝรั่งเศสในอดีตนะคะซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็แหมถ้ามีกระจกทะลุเวลาได้นี่น่าสนใจนะน่าสนใจเลยครับทวิภพเลยครับได้เจอทั้งโกสาปานแล้วก็ได้ท่องอดีตของฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโควิด-19นะคะครับผมหรือว่ามีแล้วอาจจะเป็นบรรพบุรุษของโควิดอาจจะเจอการระโรคแทนครับในสมัยนั้นมีพวกอหิวาตกโรคการระโรคนะคะครับฝรั่งก็จะเจอเนี่ยพวกไข้เหลืองซึ่งก็น่ากลัวมากครับตายกันทีก็ตายกันเป็นเบื่อเหมือนกันเอาละเดี๋ยวคุณจิตรินอัปเดตการรับฟังสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปกันต่อค่ะครับผมก็ช่องทางการรับฟังของเรานะครับทาง
เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อกันมาหาพวกเราทั้งสองคนก็สองช่องทางเลยครับช่องทางแรกก็ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะยังอยู่ที่หอดูดาวกับโกสาปานและคณะทูตท่านอื่นๆค่ะท่านอาจารย์คาสินีได้พาโกสาปานและก็คณะทูตเข้าไปที่ห้องของท่านเพื่อไปดูเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนั้นสร้างด้วยทองเหลืองมีรูปพรรณสันฐานกลมเหมือนผลส้มโอใหญ่ๆสมมุติว่าเป็นโลกที่มนุษย์เราอาศัยอยู่นี้รอบลูกกลมนั้นมีเส้นพาดขึ้นพาดลงแล้วก็ผ่านไปทางซ้ายขวาอันนี้ก็น่าจะหมายถึงเส้นรุ้งเส้นแหวงนะคะทั้งนี้เส้นสายดังกล่าวเดอวีเซ่ก็บอกว่ามีไว้สำหรับกะเนื้อที่และคำนวณได้สะดวกว่าตำบลใดอยู่เหนือใต้เท่าไรห่างไปทางทิศตะวันออกตะวันตกเท่าไรแน่ข้างในลูกโลกทองเหลืองนั้นมีเครื่องจักรบังคับให้ลูกโลกนั้นหมุนไปเหมือนกับโลกหมุนไปนั่นเองไม่เร็วไม่ช้ากว่ากันคือพอหมุนรอบตัวก็เป็นเวลา1วันกับอีก1คืนพอดีและหมุนรอบดวงอาทิตย์สมมุติอีกดวงนึงก็สิ้นเวลา1ปีพอดีอันหนึ่งบนลูกโลกทองเหลืองนั้นมีกระจกแผ่นใหญ่อยู่แผ่นหนึ่งสำหรับรับแสงอาทิตย์แล้วฉายแสงนั้นให้มาตกกระทบกระจกแผ่นเล็กอีกแผ่นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปจากกันระยะทางประมาณ140ฟุตเมื่อตั้งเครื่องกับกระจกทั้งสองนี้ในที่เหมาะแล้วถ้าใครจะเข้าไปดูที่แผ่นกระจกเล็กก็จะเห็นวิถีโคจรของโลกได้ถนัดชัดเจนและจะรู้สึกว่าหมุนได้ส่วนกันอย่างไรกับดวงอาทิตย์และดาวอื่นๆด้วยเช่นเมื่อพระอาทิตย์แรกขึ้นเครื่องนั้นก็ตั้งต่ำไปหน่อยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปพร้อมกับดวงอาทิตย์ได้ส่วนสูงต่ำกันพอดีอยู่ตลอดทั้งวันส่วนคนที่มองดูเล่าก็จำเป็นต้องค่อยๆหันไปตามด้วยมิฉะนั้นจะแลไม่เห็นอะไรเพราะว่าถ้าจะดูให้ดีแล้วในตาของคนที่ดูนั้นต้องคอยเพ่งดูให้ได้เส้นศูนย์กับกระจกแผ่นเล็กและกระจกแผ่นเล็กนั้นก็จะต้องให้ได้สายศูนย์กับกระจกแผ่นใหญ่และกระจกแผ่นใหญ่ก็ต้องให้ได้สายศูนย์กับเครื่องโลกทองเหลืองเครื่องโลกทองเหลืองก็ต้องให้ได้สายศูนย์กับดวงพระอาทิตย์อย่างตรงหมดทุกเครื่องคือถ้าเกิดว่ายังไม่เคยดูเลยก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าหาศูนย์ไม่ถูกคือตั้งศูนย์ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเคยดูแล้วก็จะง่ายนิดเดียวนอกจากลูกโลกที่ทำจากทองเหลืองนี้แล้วโกสาปานยังได้ดูกล้องใหญ่อีกกล้องหนึ่งซึ่งใช้สำหรับพิสูจน์เวลาด้วยกล้องนี้จะสามารถรู้วันเวลานาทีวินาทีได้อย่างแม่นยำเดอร์พิเซ่บอกว่าดีกว่าดูนาฬิกาอย่างดีๆเสียอีกเพราะว่าธรรมดานาฬิกาอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ส่วนพระอาทิตย์ซึ่งเอามาเป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์นี้เที่ยงตรงอยู่เสมอไม่ผิดเวลาเลยกล้องนี้ยังใช้เป็นประโยชน์ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สำหรับคนเดินเรือในท้องทะเลหลวงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม่เหล็กซึ่งใครๆย่อมรู้ว่าชี้ไปทางทิศเหนืออยู่เสมอนั้นมันเขวไปข้างซ้ายขวาของขั้วโลกเหนือเท่าไหร่เพราะที่จริงแม่เหล็กก็จะชี้ไปทางเหนือเท่านั้นจะถือว่าเที่ยงตรงทีเดียวก็ยังไม่ได้ตลอดถัดจากดูกล้องทั้งสองนี้แล้วราชทูตได้ดูแว่นตาพิเศษสำหรับหาระดับน้ำแว่นตาชนิดนี้พอจับใส่แล้วก็จะรู้ทันทีว่าของที่เราดูเห็นนั้นได้ระดับน้ำหรือไม่ถ้าได้ระดับเที่ยงตรงแล้วก็เห็นของนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นเอียงซ้ายขวาเท่าไหร่ก็เป็นอันแปลว่าสิ่งนั้น
ยังผิดระดับน้ำเท่านี้เท่านั้นถัดจากดูแว่นตาทดลองระดับนี้แล้วก็ได้ไปดูแผนที่ดวงพระจันทร์ซึ่งทำให้เห็นเหมือนจริงคือว่าในดวงพระจันทร์มีหลุมมีบ่อมีเหวมีเขาคือทำเรียนแบบเหมือนกับพื้นผิวของดวงจันทร์จริงๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบว่าได้ความรู้หรือว่าได้ต้นแบบมาจากไหนอย่างไรนะคะถัดจากดูแว่นตาทดลองนี้แล้วราชทูตก็ได้ไปดูแผนที่พระจันทร์ค่ะซึ่งเดอร์วีเซ่บอกว่าเขาทำให้เหมือนจริงคือว่าในดวงพระจันทร์มีหลุมมีดอนมีเหวมีเขาที่ไหนในแผนที่นั้นก็มีเหมือนกันพอดูของต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วท่านอาจารย์คาซินี่ก็ได้พาท่านราชทูตไปดูแผนที่กรมที่ท่านได้จารึกไว้ตามพื้นห้องที่อยู่ข้างด้านทิศตะวันตกเมื่อท่านอาจารย์คาซินี่จะทำแผนที่นี้ท่านได้สอบสวนสถานที่อยู่ในอัมพรวิถีแห่งดวงดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีก็อย่างหนึ่งทั้งได้เอาจันทรคาตที่เมืองฝรั่งเศสเมื่อปี1683และจันทรคาตที่เมืองลาโวในกรุงสยามเมื่อปี1685มาสอบสวนประกอบให้สมกันเสียก่อนเห็นเป็นที่ถูกต้องกับแผนที่เก่าซึ่งฝรั่งเศสเคยใช้แต่ผิดกันกับแผนที่ของชาวฮอลันดาเดอวิเซ่บอกว่าถ้าเชื่อแผนที่ฮอลันดาเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากฝรั่งเศสอัคโขก็จะกลายห่างออกไปอีกตั้ง 1,200 กิโลเมตรคือ2แผนที่นี้ไม่เหมือนกันระยะทางแตกต่างกันจากนั้นเดอวิเซ่ก็อธิบายว่าแผนที่ใหม่นี้มีความพิเศษกว่าแผนที่ที่แขวนไว้ตามฝาผนังคือแผนที่นี้กลมไม่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างแผนที่ธรรมดาข้อที่2ก็คือแผนที่ธรรมดาเขียนไว้บนผืนผ้าหรือแผ่นกระดาษแต่แผนที่นี้จารึกไว้ในแผ่นศิลาตามพื้นห้องของหอโหราศาสตร์ออฟแซวาตัวขนาดของแผนที่นี้ถ้าวัดตรงเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ขอบขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ดีจะยาวถึง28ฟุตอันหนึ่งแผนที่ธรรมดาสมมุติตั้งทิศเหนือไว้ข้างบนทิศใต้ไว้ล่างแต่แผนที่กลมนี้สมมุติตั้งทิศอุดรคือขั้วข้างเหนือของโลกว่าอยู่ตรงศูนย์กลางของแผนที่อันหนึ่งแผนที่ธรรมดากับแผนที่นี้ยังผิดกันอีกคือแผนที่กลมนี้ถ้าจะดูให้ถูกต้องแล้วต้องสมมุติว่าคนที่มองดูนั้นไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าไพร่ไปอยู่หลังดาวหลังเดือนกลางอากาศตรงกับขั้วโลกเหนือโน่นแล้วหันมาดูแผนที่โลกกลมจึงจะเข้าใจได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะหลงเป็นแน่เพราะว่าแผนที่เมืองใดซึ่งเคยรู้เคยเห็นในแผนที่ธรรมดาว่าเป็นรูปอย่างนี้อย่างนั้นขนาดเท่านี้ขนาดเท่านั้นครั้นดูในแผนที่กลมนี้จะกลายดูเป็นอื่นไปหมดเมืองเล็กจะกลายเป็นเมืองใหญ่และเมืองใหญ่จะกลายเป็นเมืองเล็กฉันใดก็เหมือนว่าถ้าเรามองดูภูเขาสองลูกลูกหนึ่งอยู่ใกล้และอีกลูกหนึ่งอยู่ห่างออกไปภูเขาลูกหน้าดูใหญ่ไปและลูกหลังดูเล็กไปแต่แท้ที่จริงถ้าเราไปดูใกล้ลูกที่สองที่ดูเหมือนเล็กกลายเป็นใหญ่กว่าลูกต้นก็ได้ดังนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งขอจงสังเกตด้วยว่าธรรมดาของกลมเราดูรอบในพริบตาเดียวไม่ได้เราดูได้เฉพาะแต่ซีกเดียวนี่ฉันใดแผนที่กลมนี้ก็ฉันนั้นคือมีปรากฏอยู่เพียงประเทศบ้านเมืองและทะเลที่อยู่ในซีกเหนือของมนุษยโลกอีกครึ่งหนึ่งนั้นคือซี่ข้างใต้เรามองไม่เห็นในส่วนนี้จะเป็นการบรรยายความรู้แล้วก็ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์นะคะจะขออ่านให้คุณได้ฟังเลยก็ละกันนะคะบัดนี้ท่านผู้อ่านเข้าใจแล้วว่าแผนที่กรมของท่านอาจารย์คาซินี่นี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะขอกลับกล่าวถึงราชทูตไทยให้รู้ว่าท่านเองได้รู้สึกอย่างไรเมื่อท่านได้มาแลเห็นแผนที่นั้น
ซึ่งเป็นแผนที่เพิ่งคิดทำขึ้นใหม่ๆแต่ก่อนยังไม่มีใครเคยทำในชั้นแรกควรต้องบอกให้ทราบอีกชั้นหนึ่งว่าอักษรภาษาฝรั่งที่เขียนไว้ในแผนที่นั้นเจ้าคุณท่านอ่านไม่ออกเจ้าคุณท่านนี่ก็คือท่านราชทูตแต่ถึงกระนั้นก็ดีพอท่านได้แลเห็นแผนที่นั้นท่านก็รู้เข้าใจเอาเองว่าเป็นแผนที่อะไรตัวอย่างซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าเป็นจริงคือณทันใดนั้นท่านชี้ไปตรงที่เมืองสยามตั้งอยู่แล้วก็บอกว่านั่นเนี่ยเมืองไทยโน่นเนี่ยเมืองอเมริกานี่เนี่ยหนทางที่เราโดยสารมาเมืองฝรั่งเศสจากนั้นก็ชี้กะไปอีกว่าเรือของเราแล่นไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางโน้นพอชี้แหลมแอฟริกาใต้แล้วท่านกลับชี้ไปทางเหนือตรงกับหมู่เกาะอาซอซึ่งอยู่ตรงเมืองโปรตุเกสแล้วก็บอกว่านี่แน่ที่ชาวเรือหลงเข้าใจว่าเป็นเมืองฝรั่งเศสที่จริงยังเป็นเพียงเมืองโปรตุเกสเท่านั้นเดอวิเซ่บอกว่าราชทูตชี้ไปพรางคุยไปพรางเป็นที่น่าฟังหามีผิดมีหลงไม่ดูราวกับว่าเคยท่องขึ้นใจมาก่อนฉะนั้นตรงนี้ก็ชมอีกแล้วว่าแม้กระทั่งเรื่องดาราศาสตร์เรื่องแผนที่โกษาปานก็ยังมีความรู้แล้วก็มีความแม่นยำจากนั้นเดอวิเซ่บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้กล่าวถึงวิธีทำแผนที่กรมนี้ข้าพเจ้าได้อ้างว่าท่านอาจารย์คาซินีได้ทำสำเร็จถูกต้องดีเพราะท่านได้สอบสวนดูจันทรุปราคาในเมืองฝรั่งเศสกับจันทรุปราคาซึ่งได้ปรากฏในกรุงสยามสมัยนั้นเดอวิเซ่บอกว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมีวิธีการสอบสวนหาข้อมูลยังไงคนคิดคนทำเนี่ยเคยมาเมืองไทยหรือว่าคนไทยส่งข่าวไปบอกถึงได้ทำขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วท่านคาซินีไม่เคยเข้ามาเมืองไทยเลยและคนไทยก็ไม่เคยบอกให้ท่านรู้อะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับจันทรุปราคาผู้ที่ได้สอบสวนดูจันทรุปราคาทานแล้วนำเรื่องราวไปบอกให้ท่านทราบคือบาทหลวงเยซูอิต2องค์นั่นก็คือบาทหลวงเดอฟงนาและบาทหลวงตาชาร์ตในปี1685ซึ่งเป็นปีที่เกิดจันทรุปราคาในเมืองไทยตอนนั้นบาทหลวงทั้งสองสอนวิทยาศาสตร์และก็ศาสนศาสตร์ในเมืองไทยหลายปีมาแล้วบาทหลวงสององค์นี้เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมากเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์นั้นพระองค์เป็นปราชญ์แล้วพระองค์ก็โปรดปรานเป็นอันมากอันนี้คือเดอวิเซ่เป็นคนพูดเองเลยนะคะแล้วก็บอกว่าในวันที่เกิดจันทรุปราคานั้นทั้งสมเด็จพระนารายณ์ทั้งบาทหลวงทั้งสองท่านนี้ได้เฝ้าดูอยู่หน้าพระที่นั่งในกรุงละโวหรือว่าลพบุรีแล้วก็บอกว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโปรดบาทหลวงสององค์นี้มากถึงกับทรงอาราธนาขอบาทหลวงแบบเนี้ยจากฝรั่งเศสอีก12รูปซึ่งเดอวิเซ่ก็บอกว่านี่ถือเป็นโชคลาภอันดีแก่ศาสนาเป็นอันมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือเป็นพระเกียรติยศของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นอันมากด้วยเพราะว่าจะเป็นโอกาสดีเมื่อมีการศึกษาวิชาดาราศาสตร์คือเมื่อสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยสนพระทัยดาราศาสตร์ให้บาทหลวงเป็นคนไปถวายความรู้ก็จะได้เป็นช่องในการเผยแผ่ศาสนาในการเผยแผ่คุณงามความดีของศาสนาคริสต์แล้วก็ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ด้วยก็จะสมความปรารถนาในการที่จะเผยแผ่ศาสนาแล้วก็เผยแผ่เหมือนกับประกาศพระราชอำนาจของพระเจ้าหลุยส์ที่14และไม่ช้าไม่นานก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่สยามอาจกลายเป็นประเทศคริสตังในเบื้องฝ่ายบูรพทิตอีกด้วยอันนี้ก็เป็นความหวังของทางฝรั่งเศสที่มองว่าอาศัยศิลปะวิทยาการนี่แหละเป็นตัวนำพาเผยแผ่ศาสนานั่นก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็เผยแผ่พระกิตติยศของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส
จากนั้นเดอวิเซ่ก็กล่าวถึงโกสาปานต่อไปอีกว่าเมื่อได้ดูแผนที่หินดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ได้ออกไปดูกรุงปารีสที่นอกชานเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมืองได้ถนัดซึ่งในขณะนั้นราชทูตและขุนนางไทยที่ไปด้วยก็ได้ดูรอบเมืองด้วยตาเปล่าแล้วก็มีการอาศัยกล้องต่างๆคือทั้งดูวิวด้วยตาเปล่าแล้วก็ดูดาวด้วยกล้องต่างๆเมื่อยืนดูอยู่ครู่หนึ่งโกสาปานก็ได้ถามท่านอาจารย์คาซินีว่านี่ท่านสำนักเดอร์แมนนี่ซึ่งเคยเป็นที่พักมาก่อนตั้งอยู่แถวไหนขอให้ท่านโปรดชี้ให้หน่อยท่านอาจารย์คาซินีก็ชี้ให้ว่าที่พำนักเดอร์แมนนี่เนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อโกสาปานทราบว่าอยู่ตรงไหนแล้วท่านก็ได้ค้นจนเห็นที่นั้นๆเนี่ยด้วยตัวเองแล้วก็ได้เห็นสำนักแวงซานวัดมงมาศสำนักโซและก็ตำบลสำคัญสำคัญอีกหลายแห่งซึ่งเคยไปดูมาแล้วก็แสดงว่าราชทูตโกสาปานนั้นเป็นคนที่มีความทรงจำแม่นยำทีเดียวเรื่องราวการดูดาวของโกสาปานยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะบอกแล้วว่าบทนี้ค่อนข้างจะยาวทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ